แน็ควันนี้แต่เอานัทกับแน็คคุณแน็คเอาชื่อก่อนจ้ะอธิบายก่อนไปตอนเด็กๆคุณแม่ตั้งชื่อว่านัทค่ะเกิดมาแต่คุณย่าเรียกแน็คตี้เพราะว่าคุณย่าเป็นคนจีนแล้วก็พอไปโรงเรียนต่างๆมันมีชื่อนัทกับแน็คซ้ำกันเยอะก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะเรียกอะไรไม่ก็เลยเป็นที่มาว่ามี2ชื่อมาตลอดค่ะเรียกได้หมดแล้วคิดว่าชื่อไหนมันเหมาะกับเราบางทีก็เรียกนัดบางทีก็แนทอะคือแบบเดี๋ยวนี้เรียกเป็นลึกอะไรก็พูดอะได้หมดแล้วคุณสามีเรียกอะไรครับทีรักเองตอนที่ยังไม่แต่งงานยังไม่ได้ทีรักเขาเรียกเขาว่าอะไรก่อนครับตอนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แฟนกำลังจะจีบเขาเป็นแฟนเราต้องเรียกเขาว่าอะไรลืมมากฟิวเจอร์ที่รักเพื่อนเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานนึกไม่ออกจำไม่ได้เคลียร์แล้วเรื่องชื่อแต่ว่าวันนี้มาเปิดคอลเลคชันมาค่ะกับที่ได้ร่วมงานกับทำร่วมกันเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆเลยคือส่วนตัวนัดเนาะก็ชอบพี่แอร์มากแล้วก็สุดที่เองผู้หญิงที่เก่งเท่แล้วก็จริงๆตรงกับคาแรคเตอร์แบรนด์เรามากๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันมาสักพักแล้วว่าเราอยากทำงานร่วมกันก็วันนี้ก็มาถึงค่ะก็เลยกลายเป็นไมโอลิสันชัยอีกแค่คนผสมก็จริงตั้งแต่กองละครแล้วไม่ก่อนเราคุยกันก่อนที่จะทำงานกองละครบ่อยจังตอนนี้ไม่ติดไม่ติดที่มาดูแลสามีเหรอไม่ใช่ไม่ได้มาเยี่ยมผมหรอกคอลเลคชันนี้ดีเราเคยคุยกันก่อนแล้วคิดไว้แล้วจริงๆเราได้พิจารณาช่วยมาให้ความคิดเห็นให้คำปรึกษายังไงบ้างกับคอลเลคชันคือถ้าคอลเลกชันนี่คือก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาแบบแย่ทำไมถึงว่าเราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เขาขอตั้งแบรนด์มาใช่ไหมช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่เล่าได้ใช่ไหมก็คือตอนนั้นคือแบบเขากำลังหาแบบแบรนด์มาเพื่อทำแล้วก็ช่วงโควิดเราก็ขับรถทั่วประเทศอ่ะก็คือไปกัน2คนอะไรเงี้ยเขาก็กำลังเปลี่ยนแบรนด์อยู่แล้วเขาอยากเราไปเจอเขาก่อนเขาก็เลยแบบผมก็ให้แบรนด์ที่เขาอยากทำเนี้ยเป็นแบบพวกเพลงเล่พวกบีชแฟร์พวกอะไรที่เป็นซัมเมอร์หน่อยชื่อคิดชื่อเราก็จะฟังเพลงกันอยู่ในรถอยู่เรื่อยๆก็เลยกลายเป็นไมโอลิสันชายผมช่วยชื่อครับเปลี่ยนชื่อมาที่แต่ที่เหลือเขาทำเองครับมีส่วนนี้แหละมีส่วนแค่นี้แล้วก็ผมอ้างได้ตลอดเลยขอตั้งนะขอตั้งขอยินดีด้วยเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ก็เมื่อไหร่แบบอยากได้อะไรเราก็ต้องอ้างไงอย่าลืมชื่อเราคิดนะก็เคลมไปเลยสดแล้วคอลเลคชันเป็นไงบ้างคอลเลคชันนี้เหรอคะคือจริงๆคอลเลคชันเนี้ยก็มีความเป็นอินสปายมาจากตัวแบรนด์ที่ตัวแบรนด์เนซิกเนเจอร์คือการตัดต่อผ้าก็อย่างที่นาบอกว่าเราตอนที่เราเดินทางต่างจังหวัดเยอะจุดเริ่มต้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็เอาผ้าแบบของชาวบ้านผ้าปาเต้จากภูเก็ตอะไรเงี้ยมาตัดต่อกับโมเดิร์นกับบางทีก็ตัดต่อซิลค์บางทีก็ตัดต่อลินินลูกไม้อะไรเงี้ยเราชอบมิกซ์ใน1ตัวจะมีหลายผ้าอยู่แล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ทุกวันนี้เราก็ใช้ผ้าได้หมดค่ะเราไม่ได้คงคอนเซ็ปต์ว่าต้องเป็นผ้าชนิดไหนเราแมทช์ได้หมดข้อนี้ก็เหมือนกันเราเอาความเป็นพี่แอนที่เป็นเท่ๆซิกเนเจอร์ความเป็นพี่แอนชอบเขาใส่ลายสไลด์ใช่ไหมเราเอาความซิกเนเจอร์ของเขานะมาแมทช์กับแบรนด์เราที่เป็นลูกไม้เข้าอยู่ด้วยกันก็เลยออกใช่ก็เลยออกคอลเลคชั่นนี้แล้วก็ความชอบสิ่งของพี่แอนผู้ชายด้วยนะนี่ไงผู้ชายก็มีเขาปกติเขาไม่มีนะใช่ไหมอันนี้เพื่อเราเหรอเนี่ย request เองไม่คิดว่าจะได้นะปกติเขาจะไม่มีสีดำแต่จริงก็มีขอสีดำหน่อยสำเร็จนะแต่ว่าความประพฤติดีฮะทำตัวดีฮะเลยได้ใส่เสื้อฝากแบรนด์ได้ฝากคอลเลคชันนี้สำหรับก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะจริงๆนะตอนนี้ผลตอบรับกระแสดีมากก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แนทแล้วก็มายอลิสันชัยแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่แอนทุกคนเลยคือแบบทุกคนตั้งใจกันมากรวมถึงตัวแนทและพี่แอนด้วยก็ขอบคุณแล้วก็ฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะสั่งซื้อกันเยอะๆเลยความรักหวานกันทุกวันหวานกันตลอดงงมากดูดิมีกดดันด้วยหวานค่ะจริงๆหวานสุดๆเลยเชื่อมๆเลยไอ้แต่วันนี้หวานแล้วครับเพราะเห็นยอดขายครับรอดแล้วเว้ยกลับบ้านได้แล้วเว้ย
จริงๆคอลเลกชันนี่เขาตั้งใจมาเขาก็เป็นคนแบบพูดตรงๆเขาก็เป็นคนตั้งใจแล้วก็แบบคอนเซิร์นทุกรายละเอียดอาจจะคอนเซิร์นจนแบบกลายเป็นกังวลทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาแบบอัพดาวมาเป็นเดือนอะไรกับงานแล้วก็คอลเลกชันนี้ก็เลยเห็นว่าวันนี้เป็นสักเซสก็แสดงความยินดีด้วยครับอย่างเพราะกังวลมันมีไหมรังสีตรงนั้นมันถึงเรามาขอไม่นอนฮะไม่นอนแล้วยังไงบ้างเราตั้งรับยังไงว่าเราคือเขาอะเป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงดีคือเป็นคนที่ยูนิคมากในแง่ที่ว่าผมจะพูดตลอดว่าเขาเป็นคนที่มีสปิริตมากคือเขาจะมีความจริงใจแบบสูงที่สุดอะสูงที่สุดที่ผมเคยเจอแล้วคือถ้าเขารู้สึกอะไรเนี่ยมันโวยต่างวัยไม่อันนี้คือเรื่องจริงคือรู้สึกได้เร็วมากคือบางทีอาจจะเร็วเกินไปนะบางทีเราก็ต้องเตือนเขาก็แบบกลับบ้านเลี้ยงข้าวอยากอะไรคัดกรองบ้างก็ได้คัดกรองบ้างระวังหน่อยเพราะบางทีแบบคือตอนเขาดีใจก็ดีใจสุดๆตอนเขากังวลก็กังวลสุดๆเราก็ต้องคอยแบบต้องนั่งเบรกหน่อยต้องบาลานซ์หน่อยแต่ว่าก็เอาเป็นว่าแบบด้วย energy เนี้ยมันก็ได้ความสำเร็จอย่างเงี้ยก็ต้องแสดงความดีด้วยมันมีวิธีอะไรมันนอกจากให้กำลังใจแล้วพาเขาไปไหนหรือว่าไปแบบหนีฮะหนีไม่ถึงเล่าหนีหรือว่าบางจังหวะก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเราอยู่ตัวเล็กๆนี่ดีกว่าแสดงว่ารู้ถ้าเถียงไปปุ๊บไม่ตอนนี้ขายดีผมก็เทคเครดิตเลยไงต้องมาเลยตอนนั้นเห็นไหมที่ร้านให้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเดี๋ยวเรื่องการว่าถ้าไม่มีชื่อนี้ขายอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างพอถ้าเขาดิ่งมาเขามีแรงมาถึงเราเขาเบี่ยงออกมาหรือว่าไม่ก็ไม่เชิงหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติของแบบว่าทุกคู่แหละคือผมว่าข้อดีของคนที่แบบจริงใจกับความรู้สึกเนี่ยคือมันไม่ได้ต้องแบบมันไม่ได้ต้องมาเดาอะไรอ่ะคือบางทีเราแบบคนที่แบบไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยอาจจะแบบเขาไม่บอกเราตรงๆอ่ะเราก็ต้องมาเดาอารมณ์อันนี้คือแบบเรารู้เลยคือถ้าไม่แฮปปี้เราก็คุยได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเป็นไรกังวลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาจับเอเนอร์จี้เร็วมากคือบางทีจริงๆอ่ะที่เขาพูดอ่ะคือแนทก็คือคุยโทรศัพท์ออนเดอะโฟนกับละนาดแล้วจะแบบบางทีหงุดหงิดนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าคือจริงๆไม่ได้เถียงแต่เขาเลยนะต้องนิ่งกว่าเดิมช่วงนี้ก็เลยจะแบบโอเคสเปซกันแบบแย่งให้สเปซบางทีมันก็จะเป็นแบบอ๋อบางทีเขาแค่แบบนิดกอดเฉยๆสัมผัสตัวไม่แต่ตอนนี้นะก็พยายามทันทีก็แค่แบบจับมือก็โอเคเข้าใจไม่แต่จริงเราไม่สังเกตช่วงนี้นะทำงานก็พยายามจะหายจากพี่รันสังเกตครับขอบคุณครับไม่อยากจะไปกระทบเขาอ่ะส่วนใหญ่เขารับรู้ปัญหาเราใช่ส่วนใหญ่ไม่แล้วเขาเป็นแบบพวกทำงานทุกเวลาจริงๆอะไรเงี้ยบางทีแบบตีหนึ่งตีสองก็จะเห็นเขาลุกออกไปทำงานไอ้อย่างพอวันนี้ยอดขายมาดีขึ้นนะมีลูกได้เลยไหมเพราะว่าทุกอย่างมันดูโฟล์ครับสมองโตแล้วโอ้โหนี่แบบโค้งมาเลยก็มีอาหมุนนี่แล้วสะดุ้งเลยนี่ไงว่าคำถามเหลือสองนาทีเริ่มอ่ะขายลูกไหมขายดีมีลูกเลยพอขายมาขายดีเฮ้ยยอดถึงแล้วเฮ้ยเออมีลูกเดี๋ยวเข้าใจเนี่ยยังไงคุณอ่ะงานคุณนัทยังไงลองคนขับลูกคือจริงๆเราจริงๆเป็นแม่ลูกมากเลยค่ะไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวหาจังหวะที่มันพอดีแล้วถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าบอกพี่แน่ๆถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมไม่ได้ฝันตกว่าจะไม่มีไม่มันก็คล้ายๆที่เราเคยคุยกันมาก็คือถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยตอนที่คุยกันก่อนแต่งงานอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ซีเรียสคือเราก็คุยกันตรงไปตรงมาว่าแบบไม่มีก็ได้แต่เราก็ยังมีรู้ว่าเราจะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่พอแต่งงานมาเนี่ยก็ยอมรับว่ามีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนี่อาจจะเป็นด้วยตัวเราเองส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีแรงกดดันมาเบาๆบ้าง แต่พอเอาไปคิดมันก็ไม่เคยแอนตี้แต่ไม่เคยคิดที่จะมีแต่พอแบบก็คิดไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเนื่องจากเราทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัททำธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันมีความรับผิดชอบเยอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันต้องพร้อมที่จะแบบทุ่มทั้งชีวิตให้กับอีกชีวิตหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะต้องเตรียมก่อนว่า
เมื่อไหร่เราพร้อมเนี่ยคือเราค่อยมาเคลียร์กันอีกรอบ